เรื่องดีๆทั่วไทยในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังจำเรื่องราวของน้องหยกเด็กหญิงชั้นป.4นะคะที่ได้เก็บออมเงินของตัวเองนี่นะคะไปซื้อทองให้กับคุณแม่เนื่องในวันเกิดของคุณแม่นั่นเองนะเรื่องราวนี้ได้ถูกแชร์ไปจนสังคมเนี่ยชื่นชมเป็นอย่างมากล่าสุดค่ะความดีที่น้องหยกทำนะคะก็ได้รับการประกาศยกย่องแล้วเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้น้องหยกหน้าเสาธงเลยละค่ะติดตามเรื่องราวนี้ในช่วงคนดีวันศุกร์สุขใจกันเลยค่ะนี่คือภาพนาทีแห่งความประทับใจนะคะที่เด็กหญิงกวินทิพย์เลาหะพิชาติชัยค่ะหรือว่าน้องหยกนะเป็นเด็กหญิงยอดกตัญญูชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะที่เก็บเงินออมซื้อทองเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่คุณแม่ก็ได้ขึ้นรับใบประกาศเกียรติคุณจากดร.สันติหัตถีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามเพื่อเชิดชูและยกย่องให้น้องหยกเป็นต้นแบบเยาวชนดีเด่นด้านความกตัญญูเป็นคนดีสีหลักเมืองค่ะโดยมีคณะครูคุณพ่อคุณแม่ตลอดจนเพื่อนๆนักเรียนนะคะก็มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะทางด้านดร.สันติหัตถีนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามก็ได้กล่าวชื่นชมน้องหยกนะคะว่าเป็นเด็กที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่และถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนๆนักเรียนที่จะได้นำไปเป็นแบบอย่างต่อไปด้วยขณะที่นางเอมออนศรีสารคามนะคะเป็นครูประจำชั้นของน้องหยกเนี่ยก็เล่าว่าน้องหยกเนี่ยเป็นคนขยันตั้งใจเรียนเรียบร้อยจิตอาสานะเป็นคนมีจิตอาสาชอบช่วยเหลือคนอื่นเข้ากับเพื่อนได้ดีใส่ใจในการบ้านที่ได้รับมอบหมายโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกกตัญญูแบบนี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีน้องหยกนะคะก็ได้สวมแหวนวงที่ซื้อมาให้คุณแม่เนี่ยท่ามกลางความยินดีของคณะครูนักเรียนซึ่งทุกคนเนี่ยต่างพากันชื่นชมในความตั้งใจและความกตัญญูของน้องหยกด้วยนะคะมีบางช่วงบางตอนค่ะที่คุณแม่รัชพรภูเด่นแดนคุณแม่ของน้องหยกเนี่ยถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แล้วก็ได้กล่าวชื่นชมลูกสาวนะคะที่เป็นเด็กที่มีจิตใจดีมาตั้งแต่เด็กค่ะก็ทำเอาน้องหยกเองก็ถึงกับน้ำตาคลอเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างอบอุ่นปนซึ้งใจแบบนี้ค่ะขณะที่น้องหยกนะคะก็ยังได้แนะนำเคล็ดลับในการออมเงินด้วยคุณผู้ชมทำได้ง่ายๆก็คือเราก็ต้องตั้งเป้าหมายเอาไว้ก่อนนะว่าเราจะเก็บเงินออมวันละเท่าไหร่ทำตารางออมเงินเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็หยอดกระปุกออมสินทุกวันทุกวันแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก็จะบรรลุเป้าหมายได้เหมือนกับน้องหยกแล้วล่ะค่ะขอชื่นชมน้องหยกอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะทำไมเราถึงเก็บเงินได้เยอะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ